ครับทุกคนพี่ๆน้องๆดูอันนี้ก็เยอะไปตอนนี้เราอยู่ที่ไต้หวันค่ะอากาศตอนนี้ร้อนมากเราตื่นกันเช้ามากเพราะว่าตอนนี้เวลาดูก่อน 4:51 นาทีเป็นเวลา 3:51 ของประเทศไทยอ้อมตื่นเพราะว่าไม่ได้ซ้อมวิ่ง2วันแล้ววันนี้ต้องซ้อมตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วทุกคนตื่นเช้าแล้วอันนี้เป็นสนามที่มหาวิทยาลัยจงหยวนจงหยวนค่ะซึ่งปกติถ้าอยู่ที่คอนโดที่ไต้หวันเราจะมาซ้อมที่นี่เพราะว่าไกลที่สุดค่ะจริงๆไม่ได้ขยันนะคะแต่ว่าไม่ได้วิ่ง2วันแล้วก็เลยต้องตื่นมาวิ่งตอนเช้าก็ตื่นแบบง่วงๆเพราะว่าเพิ่งมาถึงไต้หวัน2วันเวลาที่นี่ห่างจากที่ไทย1ชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณ4:00ของที่ไทยก็รู้สึกว่าง่วงจังง่วงนะคะดูบรรยากาศสนามกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรายืดเหยียดก่อนแล้วเราวอร์มอัพพอเดี๋ยวเราจะวิ่งกันวันนี้โปรแกรมวิ่งเป็น12กิโลเพศต่ำกว่า 5.1 นะคะเจอกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราวิ่งเสร็จแล้วนะคะโปรแกรมซ้อมวันนี้เป็น 12K เพศ 510 นะคะก็วันนี้วิ่งเรียบร้อยแล้วก็ 12K จบที่
เพจ502นะคะจริงๆเราไม่ได้วิ่งเพจนี้นะคะแต่ว่าเราเพิ่งมาสปรินต์ช่วงท้ายๆนะคะช่วงแรกๆเนี่ยพยายามคุมเพจให้ได้510ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปคูลดาวน์กันแล้วนะคะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะโอเคค่ะเรากำลังจะคูลดาวน์กันทำไมชีวิตหน้าสงสารนะเราจะพูดว่าอะไรนะทำไมหน้าสงสารหมายถึงวิ่งวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ได้วิ่งสัตว์ยังวิ่งสัตว์ไปโอเคพี่ยังไม่กดนะวิ่งแค่ไหนเดี๋ยวไปเอาวันนี้อากาศก็ร้อนนะคะแต่ว่าไม่ได้สว่างเร็วนะคะก็เลยพยายามตื่นเช้าเพื่อมาซ้อมวิ่งไม่งั้นก็คือจะมาซ้อมโดนแดดนะคะแดดที่นี่ก็ไม่ได้ทำจางแดดบ้านเราวิ่งเยอะไปคุยไปแล้วเนี่ยโอ้ก็ไม่ดีก็ไม่ดีก็ไม่ดีก็มีเด็กน้องๆนะคะซ้อมวิ่งนะคะใส่เต็มน้องๆก่อนจงหยวนจงหยวนใช่ก็จะมีน้องที่เรียนมาพร้อมด้วยก็เป็นสนามเปิดนะคะให้ใช้ได้ปกติเท่ากับพี่มินเข้ามาไต้หวันก็จะมาซ้อมที่นี่นะคะเพราะอยู่ใกล้ๆกับคอนโดที่สุดก็จะมีมหาวิทยาลัยใกล้ๆกับคอนโดประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าที่นี่ใกล้ที่สุดช้าหน่อยก็ได้400เมตรก็เหนื่อยเดี๋ยวพาไปดูน้องๆซ้อมกันดีกว่าค่ะอันนี้ไม่ใช่น้องค่ะนูนเพิ่งรู้ว่าสนามหน้าซ้อมก็วันนี้นะคะแต่ว่าดูจากรองเท้าเหมือนเด็กๆเหมือนเด็กๆจะอันนี้คือจะเล่นบาสใช่ใช่ดูจากรองเท้าแล้วเด็กๆเล่นบาสนะคะเหมือนเรียนกีฬาเล่นบาสที่จงเหวียนรอบที่ดูเพราะว่ารองเท้าเป็นรองเท้าบาสนะคะไม่ใช่รองเท้าวิ่งนะจะโดน CDA ไหมเนี่ยจะถ่ายเขาน่าจะมาโอเคนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อช่วงตั้งช่องก่อนตั้งช่องคืออะไรชื่ออ่ะชื่ออ่ะวอล์กวันนี้ก็ชื่อว่าวิ่งไหนไปด้วยไงวิ่งไหนไปด้วยชื่อช่วงอะไรคะวิ่งไหนไปด้วยตอนนี้เราวิ่งที่ไหนคะวิ่งที่มหาวิทยาลัยจงเหวียนก็เป็นวอล์กเล็กๆนะคะที่อ้อมจะพยายามถ่ายตอนไปซ้อมนะคะว่าซ้อมที่ไหนซ้อมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงที่มีไปงานวิ่งก็จะพยายามถ่ายมาให้ดูนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าแค่ซ้อมก็เหนื่อยแล้วนะคะเป็นคนที่แค่ตื่นมาซ้อมก็คือเหนื่อยมากหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอ้อมเป็นคนขยันซ้อมวิ่งนะคะจริงๆไม่ขี้เกียจที่สุดขี้เกียจไหมครับไอ้ปู
โอเคเดี๋ยววันนี้เราซ้อมเสร็จแล้วเราก็จะขอตารางอาทิตย์นี้ไว้นะคะช่วงนี้ก็คือซ้อมเลทนะคะเพราะว่าใช้เวลาเดินทางเนาะก็จะเหนื่อยนิดหน่อยก็เลยพักนะคะแล้วก็กลับมาซ้อมตารางของอาทิตย์ที่แล้วจบนะก็เดี๋ยววิ่งนี้เดี๋ยวโค้ชน่าจะส่งตารางใหม่ให้แล้วตอนนี้ที่อ้อมซ้อมอยู่เป็นตารางบางแสนมาราธอนนะคะอ้อมกำลังจะไปมาราธอนแรกเพเซอร์ของเรานะคะสมัครเรียบร้อยก็ต้องมาซ้อมด้วยกันนะคะจริงๆพี่มินเป็นคนไม่ชอบซ้อมลองรันนะคะแต่ว่าไม่ชอบ ก็ต้องซ้อมด้วยนะคะเพราะว่าพี่มินจะไปเพเซอร์ว่าเราก็ตั้งไม่ใช่เราอ้อมก็ตั้งเป้าหมายมาราธอนแรกไว้3:30ก่อนวิ่งเราก็จะใจใหญ่นะคะใจใหญ่นะก่อนวิ่งเราก็จะใจใหญ่ทาร์เก็ตก็จะแบบว่าเหนื่อยนิดนึงก็จะพยายามซ้อมให้ถึงก่อนนะคะอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันเนาะแต่ที่สุดก็คือพยายามซ้อมตามตารางให้ได้ทุกวันนะคะที่ประเทศไทยนะก็มีระยะเวลาซ้อมอีกประมาณ 4-5 เดือนเนาะยังเหลืออีก 4-5 เดือนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อ้อมมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับการซ้อมวิ่งนะคะทำให้เหมือนกลับมาซ้อมใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยก็คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยอ้อมเจ็บที่ขานะคะเนื่องจากการวิ่งน่าจะหักเหินเกินไปแล้วก็วิ่งต่อเนื่องนะคะเพราะว่าพยายามจะทำให้ได้นิวพีดี2สนามติดนะคะก็เลยเจ็บเนาะหลังจากนั้นก็ไม่ยอมพักนะคะเพราะว่าช่วงนั้นอากาศดีมากก็เลยวิ่งอีกนะคะก็ทำให้แบบเหมือนมันเป็นเจ็บเรื้อรังนะคะก็กว่าจะหายก็มาพักช่วงสงกรานต์ซึ่งมันเป็นหน้าร้อนเราก็เลยได้โอกาสมันก็ร้อนจริงๆแหละเราก็เลยพักนะคะพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มกลับมาซ้อมวิ่งคือมันก็เหนื่อยเนาะการกลับมาซ้อมวิ่งใหม่ถ้าเพื่อนๆเคยอยู่พักไปก็จะรู้ว่ามันเหนื่อยแล้วก็มาได้หวัดรอบที่แล้วก็มาติดโควิดนะคะก็พอตั้งใจจะกลับมาซ้อมแล้วก็มาติดโควิดคือเราก็เหมือนต้องกลับมาซ้อมวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะความเหนื่อยมันก็เหมือนเป็นแบบคูณ2เนาะถ้าใครเคยเป็นโควิดก็จะรู้แบบว่าเวลาแบบเพิ่งหายจากการเป็นโควิดแรกๆอะตรงเนี้ยจะรู้สึกแบบโอ้มันเหนื่อยแล้วมันก็แสบเหมือนแสบๆร้อนๆนะก็พยายามค่ะเพราะว่าพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็คือมันก็ยังร้อนหน้าเป็นหน้าร้อนอยู่ค่ะแต่ก็พยายามกลับมาซ้อมวิ่งโค้ชก็ให้ตารางซ้อมอาทิตย์นึงประมาณ4วันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เหมือนเพิ่งกลับมาซ้อมแล้วก็ยังเป็นหน้าร้อนอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ซ้อมเยอะเท่าไหร่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะพามาดูแค่นี้เดี๋ยวตอนนี้ก็เวลา 6:30 แล้วยังมีเวลาอีกประมาณ4 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอ้อมมาที่นี่อ้อมเริ่มทำงานประมาณ11:00 น้องเวลาที่นี่เช้ากว่าไทย1 ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวแล้วก็กาแฟทานกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ EP แรกนะคะก็ไปก่อนนะเดี๋ยวไว้จะเจอกัน EP หน้ากับช่วงไปไหนวิ่งด้วย วิ่งไหนไปด้วยนะคะวิ่งไหนไปด้วยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ